ถึงแล้วกับบ้าจริงจะถึงอยู่แล้วเลื่อนสายจะได้โอเคเรามาย้อนถึงวันที่10ธันวาคมเนี่ยวันนั้นก็ลองไปหาร้านข้าวร้านใหม่ดูซึ่งมีไอติมทอดด้วยก็วันนี้ก็เป็นวันที่กลับไปบ้านนะหลังจากสอบอะไรเสร็จหมดแล้วกลับมาถึงก็บีมชวนไปกินสเต็กลุงหยิกหน้าบ้านไอเชฟซึ่งก็มีแต่ของเบิ่มๆไปเลยจากนั้นก็หนึ่งทุ่มมาดูแบ็คแพนเทอร์ที่ยังไม่ออกจากโรงทีโอเคโรงมีอยู่3คนนะกว่าหนังจะจบก็3ทุ่มเกือบ4ทุ่มกลับบ้านนอนนั้นช่วงปิดเทอมนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากและจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะทำก่อนสิ้นปีนั่นก็คืออัพเกรดคอมเอล่า SSD เพิ่มเนื้อที่1เทราไบต์นี่ก็ใช้เวลาเก็บตังค์นานมากเลยนะก็ตั้งแต่เปิดเทอมอะแน่นอนก็ศึกษาการประกอบมาอย่างดีแล้วฉะนั้นเป็นอะไรที่อีซี่มากในการติดตั้งนะก็แค่ไขน็อตข้างหลังเครื่องแล้วก็สอดข้างๆเครื่องออกมาซึ่งมันแกะยากมากมันแน่นมากเปิดมาตรงพัดลมก็มีฝุ่นเต็มเลยที่ช่วงมาเช็ดก่อนแล้วก็ช่องนี้แหละที่จะเป็นไซด์ไดรฟ์ของเราใช่แต่มันอยู่อีกฝั่งนะไม่ใช่ฝั่งจากนั้นก็เอา SSD เสียบลงไปเลยกดแล้วน็อตใส่ปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ประกอบน็อตกลับให้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็เปิดคอมเลยตอนแรกก็ยังไม่ขึ้นนะเราต้องจัดการบอกมันก่อนว่าเรามีไดรฟ์นี้แล้วก็ทำตามที่ YouTube บอกไปเลยปึ๊บแล้วก็ได้มาแล้วพื้นที่เก็บ1เทราไบต์ว้าวซึ่งความเร็วของมันนี่มันสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็มีวันที่มาดูอวตารด้วยบอกเลยว่าหนังนี่มันภาพสวยจริงๆและนั่นแหละวันหยุดอ่ะฮะก็มาจบปัจจุบันหลังจากที่เช็ดแผลล้างด้วยน้ำเกลือแล้วทาเบตาดีนก็มาเซตหน้าจอคอมกันเลยปัดกวาดเช็ดถูจัดโต๊ะจากนั้นตอนเย็นก็ข้าวผัดกับตับหวานนะ